S The s t e Time Podcast เรื่องดีฟังเพิน Time to Listening ถึงเวลาต้องฟัง สวัสดีครับต้อนรับสู่ time to listening กับผมคนเดิมครับอายราอัลลวีนะครับและวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีเรื่องราวดีๆเนี่ยจะมาร่วมพูดคุยกันครับก็อยู่กับอาจารย์เกียรติศักดิ์นะครับที่ต้องขอบอกเลยครับว่าทํามาหลากหลายอาชีพมากนะครับเริ่มต้นจากการเป็นข้าราชการครูนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจตอนนี้ครับผ่านตัวเข้าสู่วงการการเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มตัวเลยทีเดียวแต่เราไปทําความรู้จักอาจารย์กันดีกว่าครับผมผมดรเกียรติศักดิ์สองแสงครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับ อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีถึงแม้ว่าเราอยู่บนนอกห่างไกลก็ตามครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านนาเดือดตาบลเซเปตอเมอตาการพืชผลจังหวัดบุรีานีแต่มาเงินว่าคุณพ่อเป็นกำนันนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามีโอกาสมากกว่าเพื่อนถึงแม้ว่าจะมีโอกาสมากกว่าเพื่อนแล้วนะฮะถ้าหากว่ามาเทียบปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดโอกาสนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลมากนะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องวินสาศาสรนาสุขหรือว่าเรื่องของ ประสบการณ์ดีๆนะครับที่จะเห็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยน้อยมากทีาร์บอกว่าทีวียังไม่มีนะฟังวิทยุอย่างเดียวท่านเตอร์ที่อาจารย์บอกว่ามีโอกาสมากกว่าเพื่อนในยุคนั้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นอะไรบ้างที่อาจารย์ว่าเุณต้องั้นได้รับโอกาสมกกานั้นคุณพ่อเป็นกำนันตามสายงานนะครับท่านก็มาประชุมที่อำเภอทุกทุกเดือนก็คือมีโอกาสได้เข้ามาในในตัวอำเภอเนี่ยมันจะเจริญกว่าแล้วแล้วก็มีเสาวิทยุตั้ง ตั้งที่บ้านนะครับเสาวิทยุนั้นเป็นแบบเก่าๆนะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าจะสื่อสารกันเนี่ยต้องนัดเวลากันว่าพูดพร้อมกันถึงจะได้ยินแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนั้นก็คือที่บ้านมีห้องสมุดนะครับรับหนังสือพิมพ์รับหนังสือวันละสามฉบับอาจารย์มีพี่น้องกี่คนหรือว่าบ้านหลังนั้อยู่กันกี่คนพี่น้องอร่วมท้องนี่แปดนะครับแล้วก็เสียชีวิต ไปสองสาคนแหละปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่ผมก็แสดงว่าคุณพ่ออาจารย์นี่มองการไกลมากนะเพราะว่าแบบมีเด็กอยู่ในบ้าน8คนแล้วถ้ามีห้องสมุดอยู่ในบ้านเด็กคคนจะได้นังสือห้องสมุดแบบหมู่บ้านห้องสมุดชุมชนห้องสมุดชุมชนที่ที่อยู่บ้านนะครับซึ่งผู้นําชุมชนเนี่ยทางส่วนกลางเขาก็อยากให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสมัยก่อนนะนอกจากหนังสือพิมพ์ก็วิทยุทีวีก็แบบเข้าถึงน้อยนะครับในสมัยมัธยมเนี่ย อยู่มสี่เนี่ยผมก็เริ่มเป็นประธานสีแล้วนะก็คือเป็นผู้นำนะครับนะครับปกติแล้วเนี่ยมหกเขาจะเป็นผู้นำเป็นประธานสีนะครับผมก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานว่าจำได้ว่าประธานสีเลืองด้มายมัธยมเนี่ยเรียนเรียนไม่ค่อยเก่งนะความเป็นผู้นำหัอใจนี่ไม่เด่นชัดมากแต่ว่าเรารู้ว่าเออผมผมก็อยากจะฝากน้องๆนักเรียนได้ว่าการเรียนเนี่ยการมีประสบการณ์ด้วยการทํากิจกรรมไปด้วยนี่ผมว่าได้ประโยชน์อืมนะครับแต่ถ้าหากว่า ใครใฝ่เรียนที่จะต้องแข่งขันเชิงวิชาการสูงๆนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็อยากให้น้องๆนงนะได้ร่วมกิจกรรมนะครับมันได้มันจะได้ทั้งาศาสตร์มันจะได้ทั้งศิลป์มันจะคู่กันไปคู่กันไปนะครับคู่กันมาก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนพอเรียนมัธยมปลายเดียวคุณพ่อป่วยนะครับเป็นจุดหักเหมากเลยตอนแรกชีวิตผมคิดว่าลุ่งมาก คิดว่าแบบแบบว่าจะไปอยู่ตัวแล้วไปเรื่อยๆแล้วชาเไปเรื่อยๆคุณพ่อก็เป็นเสาหลักให้ได้ครับพอคุณพ่อป่วยต้องเส้นเลือดฝอยสมองแตกต้องผ่าสมองแล้วเป็นอัมพฤกษ์นะครับรักษาตัวก็หมดไปเยอะอยู่หลายล้านนะฮะต่างจังหวัดนะะโรงพยาบาลทัประเทศพอจบมหกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเพราะว่าที่บ้านไม่มีสกยภาพที่จะที่จะส่งเพราะว่าคุณพี่ก็ได้เรียนหนังสือมาคุณพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับ มาเรียนที่ลามาเรียนพุดุงคันนะเป็นคนแรกๆของอำเภอด้วยนะครับที่ได้เข้าโงเทมาเรียนหนังสือในระดับนี้นะครับเขาก็จบไปพอดีนะไปทํางานผมก็ขอเขาว่าอยากเรียนหนังสืออ่าได้ตังมาหกร้อยบาทคือรถไฟมามาเองเลยนะครับแบกกระเป๋ามาพอดีมีพี่ชายคนหนึ่งนะครับมาทํางานเป็นช่างเหล็กจุดนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนได้ซ้ําไปนะครับก็ตัดสินใจเดินทางมาเดินทางเข้ามา ตามที่อยู่แต่ว่าตาที่อยู่แต่ติดต่อกันไม่ได้สมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่มีจดหมายอย่างเดียวอ่ะใช่ครับก็ไปสอบบรรจุครูนะครับได้ันับที่เก้าคนสอบเจ็ดพันนะครับก็เลยแข่งกอนแรกคือได้ันับที่เก้าเลยนะนดับที่เก้าครับสุดยอดขนาดมีคู่เก่านะคู่เก่าที่รับราชการอยู่แล้วเขามาสอบด้วยนะเพราะว่าเขาไปอยู่อีสานเขาอยากเขาอยากย้ายอยากเข้ามาอยู่ในเมืองก็มาสอบแข่งกันนะครับทุกคนก็เยอะสอบได้ันับที่เก้า แล้วในขณะเดียวกันมันก็ต้องคอยนิดนิดหนึ่งนะครับผมต้องถึงเกณฑ์เกณฑ์ทหารด้วยนะครับผมผ่อนผันมาสองปีแล้วหลังจากที่ผมผมเรียนอยู่เนี่ยมันผ่อนผันได้แต่หลังจากนั้นผ่อนผันไม่ได้แล้วผมก็กลับไปบ้านคุณพ่อว่ามามาเอาเงินที่บ้านนะเดี๋ยวระบบนี้ยังมีอยู่นะสมัยก่อนนะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นโดยความที่ผมมันมัน มันดื้อว่าไม่ดีหรอกนะฮะติ๊งทาอย่างนั้นไม่ดีนะเราไปจับฉลากดีกว่าก็ไปจับเลยจับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จับได้สีแดงเลยนะทุกคนเขาตกใจร้องไห้นะะว่าจับได้สีแดงผมดีใจใหญ่เลยนะไปอยู่ทหารม้าลบบุรีนะครับก็ไปเป็นหัวหน้าตอนอีกทีนี้พอจับแล้วตอน้เขาเป็นกี่ปีสองปีไหมตอนหรือว่าเป็นสองปีถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีวุฒินะครับผมก็ เป็นอยู่ปีหนึ่งเพราะ่าเรายื่นบูธไปเป็นทห,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 หารที่ดีใช่ละใ,ในขณะเดียวกันนั้นทางครูเขาก็เรียกมาแล้วว่าให้ไปบรรจุทีนี้เราก็ทําหนังสือว่าเรารับราชการอยู่ตรงนี้อนะครับก็หลังจากที่พ้นการเป็นทหารแล้วก็ไปบรรจุเป็นครูอนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเรียนเพิ่มเติมเเพิิ่มมตนะครับผมทํางานอยู่อยุธยาสอนคณิตศาสตร์นะครับ ปอหกกับมอหนึ่งม .2 สองมอสามโรงเรียนขยายโอกาสครับนะครับก็ขอครูใหญ่ว่าประมาณเราสอนเต็มที่นะแต่ว่ามันมีภาคพิเศษในการเรียนหนังสืออยู่ที่อโศกเราเนี่ยมสวระสานมิมสวครับก็เรียนอ่าจนกระทั่งว่าจบปริญญาโทอืมพอจบปริญญาโทแล้วมีการสอบบรรจุใหม่นะครับที่ใช้วุฒิปริญญาโทที่ นักวิชาการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็สอบได้ดับหนึ่งครัเอาเอาตำแหน่งเดียวก็สอบได้ดับหนึ่งก็เลยมาบรรจุได้ตอบตอบพิธีก็ได้หมดพอมามันไม่ได้สอนครับนะครับเพราะว่าระดับปริญญาโทจะมาสอนอระดับในมหาวิทยาลัยมันมันไม่ได้เราก็เลยเรียนต่ออครับเรียนต่อจนกระทั่งว่าจบปริญญาเอก เป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สบเจ็ดทีมหาวิทยาลัยซีนิคลินวิโรดนะครับประสานมีก็มีการสอบอีกครั้งหนึ่งที่ราชมงคลแต่เป็นวิทยาเขตบอพิษพิมุกมหาเมฆที่สาทรนี่ครับก็มาสอบนะครับรับหนึ่งคนอีกนะก็สอบได้นับที่หนึ่ง้าจารยงเ่งจริงได้เข้ามาเป็นครูที่มาอะไรเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีนี้พอพอฟังมาถึงตรงนี้อาจารย์เหมือนแบบเส้นทางในการทำอาชีพครูเนี่ยในเนี้ยมันคือมันแบบโหมันมันมันสวยแล้วมันทางมันไปได้ดีอนาคตก็คือดีแล้วแล้วมันมีจุดเปลี่ยนอะไรยังไงที่ทําให้แบบอาจารย์แบบพลิกและมามาลงการเมืองมันจะต้องมีสักมันต้องมีอะไรสกิดสักจุดหนึ่งที่ทำให้อยู่ดีแบบพลิกมาเนี่ยครับคืออย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าผมผมเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อนะคุณพ่อ อ่าเป็นนักการเมืองท้องถิน่นอ่ะเป็นกำนันสมัครสอจอด้วยนะสมัยก่อนก็เกือบได้ครับครับแต่ไม่ผ่านจะเป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนเวลาประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยอ่าดึกดื่นค่ำคืนนะครับ แกก็ไปช่วยอคนคลอดเนี่ยแกก็ไปช่วยนะคือมันเหมือนแบบมันถูกปลูกฝังมาในสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กในการช่วยเหลือคนในการแบบขี้ลายปัญหาคลายทุกข์ให้คนอื่นแล้วทุกคนในครอบครัวผมมักจะเป็นอย่างนั้นนะคือเป็นจิตอาสาครับอึอดึกๆตีหนึ่งตีสองนะครับคนเขาเดินมานะไม่มีโทรศัพท์อะไรมาเรียกนะอืมคือชาวบ้านเขาเขาเดินมาหากำนันเขาก็ต้องมาพึ่งผู้นำมาพึ่งต้นนั้นครับพอมาปุ๊บก็มาเรียกว่า มีคนจะคลอดเพราะว่าลูกสาวจบอนามัยไปแล้วไงก็ต้องไปปลูกลูกสาวว่าพาลูกสาวไปลูกสาวไปช่วยขับมอเตอ,อ,อร์ไซค์ไปนั่อนกันไปก็เห็นอย่างนี้มาตลอดอนะครับก็เลยมีติดนิสัยทางการเมืองแล้วเราอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อเป็นกำนันอยู่นั่นเนี่ยในสมัยท่านคฤทธต์ปามโมดเป็นนาย,ยกและมนตรีเนี่ยจะมีมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ ครับครับก็ขุดบ่อทําถนนโดยใช้แรงงานประชาชนนะครับถ้าวันนั้นเราก็ยังเด็กคุณพ่อก็ให้ไปช่วยนะครับไปช่วยทําบัญชีว่าใครมาทํางานบ้างนะครับจ่ายเงินเท่าไหร่ก็คือหมายความว่าทําวันนั้นล้วก็จ่ายวันนั้นเลยนะครับเราก็หิ้วกระเป๋าเต็มบอลมีเงินแบงค์ละยี่สิบบาทเต็มกระเป๋าไปเพื่อี่แจกจ่ายชาวบ้านเป็นเป็นฝ่ายบัญชีของเป็นฝ่ายพ่อ ครับเมื่อก่อนแจ้งเกิดแจ้งตายนี่ที่บ้านกำนันนะครับผมนี่เป็นคนเขียนใบเกิดให้นะครับคนที่เกิดประมาณปีสองพันห้าร้ 10, อยสิบสิบสี่สิบห้า 10, 4, เนี่ยที่ตำบลเสเป็ดเนี่ย ผมเขียนให้หลายปีนะครับผมเขียนให้เขามาแจ้งผมเขียนให้แล้วคุณพ่อก็มาเซ็นเจ้าบ้านก็มาหลับไปอ,อะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือจุดที่มันมีความรู้สึกว่าเออการเมืองมันมันช่วยประชาชนได้อพอผมมาอยู่ที่ปทุมธานีนี่นะครับผมผมมาเป็นอาจารย์ราชมงคลอย่างที่ว่าเนี่ยครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยครับครับตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกผมผมก็อ ไปทำธรุรกิจที่ฟอร์จูนทาวด้วยนะผมไปพิมพ์บริญญิโพ์ตอนนั้นอคอมพิวเตอร์มันไม่มีครนะผมก็ไปเช่าห้องเกมเขาพิมพ์งานนะครับต้มยำกุ้งห้องวันว่างเขาบอกว่าให้เช่าห้องผมก็เลยนะกับพวกนะครับไปขอเช่าห้องเพื่อทำธรุรกิจก็เริ่มทำธรุรกิจเป็นต้นมาธุรกิจทางด้านไอทีนะครับมีพวกเน็ตเวิร์กอุซอรี่นะครับพวกนําเข้าอะไรอุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหลาย นะครับก็ทําธุรกิจมาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งสร้างประสบความสําเร็จนะครับจากที่มีแต่ตัวตนมาเนี่ยนะจากบ้านเพื่อมาเรียนหนังสือควบคู่กับการทํางานมาเรื่อยหลังจากได้เรียกว่าจากจากที่ออกจากบ้านมาหกร้อยบาทเนี่ยมาจนถึงวันที่ทําธุรกิจเนี่ยคือมันแบบมันงอกเงยมาจนผมถึงบอกว่าผมไม่มีอะไรผิดหวังในชีวิตเลย มีแต่ประสบความสําเร็จเรียนก็ประสบความสําเร็จทำธุรกิจก็ประสบความสําเร็จพอฟังอาจารย์มาแบบมันแบบมันซักเซ่ตลอดเลยถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจผมผมจะดรอปลงมากกว่าเดิมนะหลังจากโควิดมาเนี่ยนะครับดแต่ผมก็ยังาถือว่าผมกําไรชีวิตทั้งหมดเลยครับผมผมไม่เคยเสียหายผมคิดว่าผมยังประสบความสําเร็จอยู่ถึงจะไม่มากนะครับแต่ว่าผมเอาชีวิตของผมเปรียบเทียบตัวเองจุดเริ่มต้นกลับมาวันนี้ นะครับผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าผมรวยเท่าใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเหมือนกับทุกทุกครั้งที่เราทำอะไรแข่งกับตัวเองเป็นหลักนี่ใช่ไหมพอมาสอนอยู่ราชมงคลเนี่ยสี่ห้าปีนะครับเราก็เป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็คือเป็นบอร์ดมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเป็นกรรมการสภาอาจารย์เป็นรองประธานสภาอาจารย์นะครับก็ ต่อสู้ให้กับเพื่อนอาจารย์ทั้งหลายในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเพื่อที่จะพิจารณาหลักสูตรอะไรของมหาวิทยาลัยราชมงคลน,นะครับธัญบุรีนะครับอยู่พอมาอยู่จุดหนึ่งเออเราคิดว่าเราน่าจะนึกถึงในอดีตแล้วนะเราอยู่ลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยค,คนอีสานเยอะนะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มาร้องเรียนเราเ<อ>ว่า,าปัญหาเจ็บป่วยปัญหากอยากมากแพงปัญหา โอ้สารพัดก็มาปรึกษาหาหรือรเราเอ๊ะเราทําไมเราทําไม่ได้เงินเดือนละ 30, สามหมื่นสี่หมื่นนะเราช่วยอะไรไม่ได้หรอกพอดีมาทําธุรกิจมันก็ประสบการณ์าเเ็จด้วยนะครับก็เลยว่าเอ๊ะการเมืองนะมันน่าจะช่วยชาวบ้านได้นะครับในปัญหาต่างๆไม่ใช่ว่าเราไปหยิบช่วยนะครับเพราะว่าสสไปทําหน้าที่นิติบัญญัติครับเพราะนั้นกติกากฎเกณฑ์ทั้งหลายมันออกจากสสนะครับในบางเรื่องเนี่ยประชาชนอย่าง ขาดโอกาสเสียโอกาสอยู่คือไม่มีรประชาชนทั่วๆไปเสียงเล็กๆมันไปไม่ถึง,ไไถ,งถ้าเราเป็นตัวแทนแล้รกัเป็นคนที่เอาตรงเนี้ยเปใช่ไปสะท้อนได้ไปสะท้อนได้นะครับก็เราก็เลยอยากเอาปัญหาเนี่นะครับไปสะท้อนเพื่อเกิดการแก้ไขยอย่างยั่งยืนก็เลยสนใจมาสมัครการเมืองพักประชาราชักับปปานเนาะตอนนั้นก็อยากเข้าพักใหญ่ๆเหมือนกันนะฮะพักที่อยากเข้าก็คืออ ประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยเป็นพรรคเก่าแก่ตอนนั้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับพลังประชาชนไทยลักไทยนะครับในช่วงนั้นคือพรรคใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเราก็อยากไปอยู่ใครๆก็อยากไปอยู่บ้านหลังนั้นนะครับก็เข้าพรรคไหนไม่ได้ก็อยู่พรรคประชาษฎราชกับผ้านนะอรับไม่ได้รับการเลือกตั้งก็กลับไปเป็นข้าราชการครูอีกรอบหนึ่งพอมารอบสองนะครับก็เลยไปสมัครพรรคประชาธิปัตย์เขารับนะครับเพราะว่าคนที่สมัคร แข่งเราในตอนแรกนั้นนะ่ะเขาสอบไม่ผ่านนะครับก็ก็ถอดใจไปเราก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่นั้นปี 4, สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่สอบตกนะครับหลังจากนั้นน้ำท่วมใหญ่ปลายปีห้าสี่ไอเราก็ไม่หนีไปไหนไอ้โดยที่คนมันนอกด้วยครับนะครับเขาแตกตื่นนี้กันหมดไอเราอยู่ปทุมธานีเราลูกกาไม่หนีครับอยู่กับชาวบ้านที่อยู่หาข้าวหาของมาให้ประชาชน ก็คือช่วยอยู่นะตรงนั้นไปต่างที่เท่าที่เท่าที่นครับมีการพอน้ําทุกน้ําน้ําลดไปอสอสอคนที่แข่งกับผมเนี่ยได้เขาลาออกไปสมัครนายกอบจนะครับมีการเลือกตั้งซ่อมผมถึงเบอกว่าเป็นสอสน้ําท่วมหลังจากนั้นผมก็ชนะนะครับทํางานได้อยู่ได้อยู่หนึ่งปีกับเก้าเดือน พอผมทํางานการเมืองถือว่าประสบความสําเร็จนะครับถึงแม้ว่าผมจะลงเลือกตั้งสามสี่ครั้งผมได้ครั้งเดียวเนี่ยนะครับผมชนะครั้งหนึ่งนี่ยผมว่าทํางานสองปีแค่นั้นเองผมก็ยังถือว่าผมผมประสบความสําเร็จนะครับในการทํางานในการทํในหน้าที่ของการเป็นสสครับเพราะว่าในขณะที่ผมไปทํางานนั้นเนี่ยปีเก้าเดือนเนี่ยผมทําประโยชน์ให้กับคนปทุมธานีอำเภอลำลูกกานะครับตำบลคูคตเนี่ยได้เยอะมากนะครับผมไปพิจารณากฎหมายนะครับเพื่อที่ จากของประมาณลงไปในพื้นที่เนี่ยได้เยอะผมทําหน้าที่ได้ดีามากมากชมตัวเอง <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ก็เรียนที่น้องประชาชน uh ด้วยนะครับผมก็ถึงถึง,ถ,งถึงมาวันเนี้ยนะก็อ,อยากจะอะขอโอกาสพี่น้องประชาชน mm hmm. ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเสียโอ,อกาส mm hmm. เพราะว่าการเป็นสสเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากเลยอำนาจเยอะ อำนาจหน้าที่จะให้ดูจากให้ดูจากการทํางานที่ผ่านมาด้วยในพื้นที่ทุกต้องให้เขาตัดสินใจจากตรงนั้นได้ทั้งน้าทั้งโควิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นวิกฤตที่เราไม่คาดคิดเลยในพื้นที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งเรื่องโควิดเนี่ยเชื้อโรคไอตัวนี้มันไม่รู้มาจากไหนนะครับทั่วโลกไม่มีใครรู้จักตื่นกลัวตื่นตนกกันทั้งนั้นพอมีไอ้เชื้อโรคนี้ขึ้นนะครับเราก็อยู่กับพี่น้องประชาชนให้กักตัวอ่าไ s o l a t i o n นะครับไปอ่าโรงแรม อฮสพิเทลนะครับประชาชนไม่มีที่พึ่งเพราะว่าโรงแรมไอโรงพยาบาลอนามัยในพื้นที่เต็มหมดรับไม่ไหวบุคลากร,กรก็เหนื่อยนะเราก็ต้องเพื่อที่จะไม่ให้จำกัดวงของการแพร่เชื้อได้เนี่ยนะครับก็มีอย่างเดียวก็คือให้เขากักตัวพอเขากักต,ตัวต้องหาข้าวหายาหาอะไรไปส่งที่บ้านให้เนะรานะตั้งครัวขึ้นมาต่อสู้กับโควิดนะครับจนกระทั่งว่าเออเราก็ทํางานตรงนั้น ก็ต่อสู้กับ <SM> น <ot> ้ําท่วมเราก็ถือว่าเราสําเร็จต่อสู้กับโควิดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชุมชนเล็กๆของเราเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จครับอยากจะทําให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นถ้าว่ามีโอกาสครั้งหน้านี่ใกล้ๆนี่แหละขอลงทะเบียนอีเนี่ยนี่นี่พัพลังประชาชนครั้งนี้มาอยู่กับพลังประชาชนนโยบายก็ดีด้วยเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับผู้ด้อยโอกาสรายได้น้อย นะครับต่อเดือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามสี่ห้าผู้สูงอายุนะครับหกสิบสามพันเจ็ดสิบสี่พันแปดสิบขึ้นไปห้าพันนี่เป็นนโยบายหลักอของภาคักที่จะให้กับพี่น้องประชาชนครับนะครับครั้งนี้คือสุดท้ายแล้วช่วงท้ายของรายการและให้ให้อาจารย์เนี่ยนิยามความเป็นตัวเองในการทํางานครั้งนี้หรือว่ามีคติประจําใจอะไรที่แบบ ในการลงครั้งนี้ในการทํางานของเราครั้งนี้ครับผมก็คิดว่าผมเป็นคนดีนะอืคนดีก็คือคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนไม่หนีคนดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอยากอยากให้รักษาคนดีอยากให้ดูดูแลคนทํางานเก็บเก็บคนทำงานไว อย่าอย่แบบทิ้งกันไปอ่าเสียไปเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งคนทํางานเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์ควรควรที่จะให้กําลังใจนะอืผลรักษาคนดีโอ้มาซึ้งตอนจบจังั้น,น <laughs> อาจารย์เอาล่ะครับวันนี้โอ้เ <c oughs> จอ<ะ>ซึ้งเขา้าไปให้เขามีโอกาสโอเคนี่ครับก็เป็นแบบโหน้ําตาของนัก,การเมืองหนึ่งท่านที่บอกว่าอยาก ให้สื่อไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้เห็นถึงการทํางานที่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่ออยากจะทําเพื่อคนอื่นจริงๆแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับอย่างไก็ฝากอาจารย์เกติศักดิ์เนี่ยไว้ในอ้อมใจของพี่น้องคนประดุมธานีด้วยละกันนะครับส่วนวันนี้ครับผมอัยาลาอารวีแล้วก็อาจารย์เกติศักดิ์เนี่ยต้องขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs> time to listening ถึงเวลาต้องฟัง เด e s สเตตทามพอดแคสต์เรื่องดีฟังเพลิน